แป๊บนึงนะพี่โทรหาเขื่อตามเขื่อให้แป๊บนึงพี่สาแม่ต้องตามทุกคนดูหนกระเต็งยังคะหนกระเต็งมีอะไรอีกอ่ะดูป่ะดูป่ะตามเขื่อหลอกน้อครับไปรอเบลล่างเลยฮะเบลล่างผมมาทางตะพานแล้วเนี่ยรอแป๊บนึงรอแป๊บนึงพี่ทำเวลาอยู่โอเคเฮ้ยมันมีอะไรอยู่วะเดี๋ยวฟังก่อนนะผมยังไม่นุ่นนะผมฟังแป๊บคนดูได้ดูยังวะมีอะไรอีกวะHey, wake up. Hey, wake up. การเหี้ยนี่หรอมึงต้องโฟกัสเหี้ยนี่เลยไปมึงเชื่อกูดิว่ามึงอ่ะไม่ต้องสนใจรายการเหี้ยนี่หรอก wake up. มึงต้องโฟกัสเหี้ยนี่เฮ้ยโปกอะไรมาเหี้ยมันแค่รายการกระจอกกระจอกมาเหี้ยใจลึกแล้วมันกลัวเราเป็นแชมป์เว้ยมันไปมึงเชื่อกูดิว่ามึงอ่ะไม่ต้องสนใจรายการเหี้ยนี่หรอกเมื่อเราโฟกัสเฮียนี่เลยเฮียมันแค่รายการกระจอกกระจอกมาเฮียใจลึกแล้วมันกลัวเราเป็นแชมป์เว้ยมันคือถ้าพวกกูเปิดหน้าเนี่ยไม่มีทางที่กูจะไม่ไปกันไหมกูกล้าสาบานเลยมันเป็นเรื่องตอนที่ประชุมแล้วมันไม่ได้มีประชุมกันก่อนที่จะแบบบอกว่าถอนตัวแบบทุกคนมาคุยกันไปมึงเชื่อกูดิว่ามึงอ่ะไม่ต้องสนใจรายการเฮียนี่หรอกอุ้ยมีสวยอ่ะมึงไปได้ไกลกว่านั้นเยอะมีแต่คนส่งมาให้ผมดูว่าเป็นร้อยเลยเฮียกูพูดถูกไหมมึงก็เล่นเป็นอ่ะทุกเกมอ่ะถ้ามึงตั้งใจเล่นอ่ะมึงอาจจะมีชื่อเสียงอ่ะเฮียสมมุติถ้ามึงเบื่อ GTA มึงไปเล่นวาโลไก่เนิร์ดเอามึงไปติดทีมชาติวาโลก็ได้นะใครจะไปรู้อ่ะมึงต้องโฟกัสเฮียนี่เลยเฮียมันแค่รายการกระจอกกระจอกเฮียคือถ้ามันบอกเราตั้งแต่ก่อนแข่งอ่ะว่ามันจะมีการไปแข่งชีวิตจริงอ่ะมึงคิดว่าทีมเราจะลงหรอวะไม่น่าลงอยู่แล้วพี่มันก็ฉุกละหุกไงแล้วมันก็บอกปุ๊บบางพี่ก็คิดว่าเอ้ยอย่างที่เซอร์พูดมานะว่าเอ้ยมีเดี๋ยวเล่นออฟไลน์อยู่บ้าน 3-4 คนที่เหลือไปแต่ว่าอันนี้ก็คือประชุมไปนี่อันนี้รู้ใช่ไหมอันนี้รู้ครับพี่นี่รู้ครับพี่แล้วพอมีดราม่าอะไรเงี้ยมันก็เป็นเรื่องใหญ่โหแล้วก็เต็งนี่เขาไปเอาคลิปมาแจกไหนกันหรอมันไม่ควรไปอ่ะพี่ว่ามันเป็นรายการที่แม่งมีปัญหากับเราโดยตรงอ่ะเข้าใจปะเข้าใจครับพี่แล้วเราก็คิดว่าเอ้ยแล้วเราไปแล้วเราจะไปทำไมอ่ะไปโปรโมทให้มันทำไมอ่ะเขาดิสเราซะขนาดนั้นอ่ะแสดงว่าเขาก็ไม่อยากให้เราไปเว้ยถ้าเขาออกมาพูดอะไรขนาดเนี้ยเดี๋ยวปะมึงลองคิดอีกมุมนึงอ่ะว่าใจลึกแล้วมันกลัวเราเป็นแชมป์เว้ยอันเนี้ยมึงลองดูไทม์ไลน์ดีๆเว้ยสวัสดีมึงลองดูไทม์ไลน์ที่มันพิมพ์หรือว่าที่มันเฮียอะไรออกมามากก็คือแบบกูเข้าใจว่าแบบมันก็แชมป์อ่ะมันคือพูดปลุกใจมึงว่าแบบมันก็เหมือนกันเป็นแชมป์อ่ะแบบคือกลัวเราเป็นแชมป์อะไรก็รายการก็เลยออกมาแบบปุ๊บอะไรเงี้ยมันก็เป็นแบบอย่างน้องเราแบบไอ้เหี้ยน้องเรามารู้ตอน2เดือนใช่ป่ะมันก็แบบไม่อยากไปไงปุ๊บแล้วแข่ง4เดือนมันก็มาอีกกูอุ้ยเชี่ยแจ็ครู้ไหมมีว่าคนนึงนะว่าถ้ามึงอยากไปมึงก็ไปไอ้เหรอไปแข่งข้างนอกไปแบบไปใช้ชีวิตดีกว่าไม่ต้องสนใจหรอกมึงไปรายการที่มันแบบดีๆกว่านี้นะโอ้โหไอ้สัตว์โอ้โหคนดูคิดว่าไงเนี่ยไอ้เหี้ยเชี่ยมันเดือดจังวะ
ใครฟังไม่ทันบ้างไอ้พี่สีพี่ตอนพี่สีไอ้ครับ